ผิดหวังยิ่งรู้ว่าต้องมานั่งโคตรสปอยเนี่ยยิ่งโคตรผิดหวังเลยแม่งถ้าไม่เห็นภาพนี้มึงนึกว่าโซยบะหมี่คนละชามอ่ะเหมือนเป็นเด็กที่มีปัญหาพ่อแม่รังแกฉันอ่ะเอาง่ายๆนะฉันคุยกับไม่ได้แม่จะห้ามรีวิวอันนี้เป็นโคตรสปอยนะครับผมวันนี้จะมาโคตรสปอยเรื่อง Brightburn อย่างที่บอกผิดหวังยิ่งรู้ว่าแม่งต้องมานั่งโคตรสปอยเนี่ยยิ่งโคตรผิดหวังเลยเหมือนตอกย้ำเลยอ่ะไม่ต้องพูดมากเรามาไล่เรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเปิดตัวกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านในชนบทเปิดตัวมาด้วยทุ่งนาบรรยากาศในหมู่บ้านที่แสนจะร่มรื่นและอบอุ่นโอ้โหหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่กันอย่างสงบสุขนะหนังเริ่มต้นโฟกัสไปที่คู่ผัวเมียคู่หนึ่งพยายามจะมีลูกเปิดตัวกันได้ฉากที่กำลังจะแบบโอ้โหนัวเนียกันอร่อยเหมือนกำลังโซยบะหมี่ต้มยำกุ้งกำลังอร่อยเลยแม่งถ้าไม่เห็นภาพนี้มึงนึกว่าโซยบะหมี่คนละชามอ่ะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่คู่ผัวเมียคู่นี้ต้องการคืออยากจะมีลูกมากแต่เป็นคู่ผัวเมียที่มีอุปสรรคคือมีลูกยากพยายามมีลูกมันจะมีแดดๆหลอกเลยไม่ต้องตีความครับหนังเรื่องนี้เดี๋ยวหนังจะบอกนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีและไม่ดีนะมันไม่ใช่ประเด็นเลยว่าทำให้หนังดีไม่ดีแต่ว่าถ้าเล่าดีๆแต่ไปมิสซิลี่เรื่องฆาตกรรมอ่ะให้มันดีๆก็จะดีกว่านี้ไม่นานเว้ยระหว่างที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยไฟติดๆดับๆเฟอร์นิเจอร์สั่นเบาๆตัวผู้หญิงแม่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มรู้สึกแบบหีหดเฮ้ยบ้านซันบ้าจะมานั่งมีเซ็กกันไม่ได้ผู้ชายเราก็เฉยเฉยอยู่แล้วบ้านซันเล็กน้อยขอให้กูเสร็จก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงไม่ได้มันประหลาดแล้วขอไปดูก่อนไม่งั้นหมดอารมณ์แน่นอนไปเดินดูแม่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักจำสแกนแรกก็มาตู้ปูผมเชื่อว่าช่วงเริ่มเรื่องคุณจะโคตรเบื่อเลยแต่ว่าเขาเหมือนรู้อยู่นะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เห็นอุกกาบาตอ่ะพูดงี้ก่อนเริ่มเรื่องเป็นอุกกาบาตตกปังในป่าหลังบ้านแล้วตัดเลยเป็นฟาวฟุตเทจคล้ายๆฟุตเทจเห็นพัฒนาการของลูกของสองผัวเมียเนี่ยในฟุตเทจแล้วก็ได้เห็นว่าเด็กคนนี้ค่อยๆโตแล้วก็ไม่ได้รู้ชื่อทีหลังว่าชื่อแบรนดอนไบรเออร์สเป็นหนึ่งจุดในเรื่องที่ผมว่าโอเคคือการสะโขบให้เห็นเร็วๆว่าเออเด็กคนนี้โตตึ๊บ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 ซึ่งจริงๆให้เห็นไม่เห็นก็ได้นะแต่อ่ะพูดกับเขาเลือกให้เห็นก็ค่อยๆเห็นเออเป็นฟาวฟุตเทจปั๊บแล้วก็โตปั้งตัดมาที่สถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าตัวแบรนดอนเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเงียบๆเก็บตัวแต่เด็กเนี่ยพอดำเนินเรื่องไปสักพักอะเราจะรู้ว่าแบรนดอนเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคือไม่เคยทันหลอกไม่เคยช้ำไม่เคยมีบาดแผลกระดูกไม่เคยหักไม่เคยมีแม่รอยขีดข่วนเลยซึ่งครอบครัวคนสองคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนเนี้ยมาจากอวกาศเว้ยตกอุกกาบาตมาแต่ตัวผู้หญิงอะแม่งเชื่อมากตัวแม่ของแบรนดอนเนี่ยเชื่อมากว่าเนี่ยเหมือนพระเจ้าประทานมาประทานลูกขอพรจากพระเจ้าทุกวันว่าเอ้ยอยากได้ลูกอยากได้ลูกอยากได้ลูกแล้วพระเจ้าก็ส่งลูกมาอ่ะในเรื่องเราก็จะเห็นว่าครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขแต่เมื่อตัดไปที่โรงเรียนปั๊บเนี่ยแบรนดอนเข้ากับเพื่อนไม่ได้แบรนดอนเป็นเด็กที่ฉลาดนะอันนี้ผมขอแบบว่าเราไม่ได้เรียงฉากนะเพราะว่านั่งเรียงเสียเวลาจริงหลังจากที่เราจะเห็นแล้วว่าแบรนดอนเนี่ยอยู่ในบ้านกับพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุขเนี่ยแต่พอไปโรงเรียนปั๊บเนี่ยแบรนดอนเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้โดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนบูลลี่เอ๊ะเป็นเด็กเก็บกดด้วยความที่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างฉากแรกที่เราได้เห็นแบรนดอนที่โรงเรียนก็คือเป็นฉากในห้องเรียนแบรนดอนเนี่ยกำลังนั่งวาดรูปประหลาดอยู่วาดสัญลักษณ์ตัวเองไอ้สัญลักษณ์เนี่ยที่ผมขึ้นเนี่ยนะมันคือตัว B หันหลังชนกันแบรนดอนไบเออร์สไอ้สัญลักษณ์เนี่ยก็มีผลด้วยเดี๋ยวเวลาฆ่าใครตัวแบรนดอนไบเออร์สเนี่ยก็จะเขียนสัญลักษณ์นี้ไว้ที่พื้นเหมือนแบบจิ๊กซอไงต้องแกะเนื้อคนเป็นรูปจิ๊กซออะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ให้กูรู้ว่ากูมาแล้วเว้ยไอ้พวกมนุษย์ผู้ต้อยต่ำไอ้พวกอ่อนแอกูมาฆ่าพวกมึงแล้วล้างโลกอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยในระหว่างที่ครูกำลังสอนอยู่เรื่องพึ่งสอนอยู่
แบรนดอนก็วาดรูปเว้ยวาดรูปวาดรูปสักพักอาจารย์ชี้เนี่ยชี้ใครไม่ได้อ่ะชี้แบรนดอนก่อนแบรนดอนก็ตอบแล้วตอบละเอียดยิบเลยคุณครูดีใจว่าเฮ้ยแบรนดอนแม่งสอบได้ที่1ตลอดแล้วเป็นคนหัวดีเป็นเด็กหัวดีแต่ความเป็นเด็กหัวดีและฉลาดเกินไปคือฉลาดมากกว่าคนอื่นโดนเพื่อนล้อดิมึงรู้เหมือนมึงเป็นพึ่งเองเลยนะโดนล้อโดนล้อแล้วมันจะมีเด็กผู้หญิงคนนึงเว้ยที่เหมือนสร้างความหวังให้แบรนดอนก็คือหันมาบอกแบรนดอนแล้วบอกว่าอย่าไปสนใจพวกนั้นคนฉลาดครองโลกเสมอแล้วยิ้มให้แบรนดอนรู้เลยแบรนดอนแม่งคิดไม่ดีไม่ร้ายแน่นอนกับเด็กคนนี้กูรู้แบรนดอนในช่วงวัยรุ่นด้วยฮอร์โมนกำลังพรุ่งพล่านเด็กคนนี้เป็นมิตรผู้หญิงคนนี้แล้วเหตุการณ์ต่อมานะวันเกิดแบรนดอนเราก็จะเห็นว่าตัวพ่อกับแม่แบรนดอนเนี่ยก็นัดอีกครอบครัวหนึ่งมาเป็นครอบครัวที่สนิทเอางี้ละกันใช้คำนี้ละกันผมจำไม่ได้ว่าอาหารที่มาเสิร์ฟมาเป็นอะไรเอาเป็นว่ามานั่งกินข้าวกันเหมือนกับคล้ายๆมานั่งกินข้าว KFC เซอร์ไพรส์วันเกิดก็เอาเทียนอะปักกับไก่เผ็ดดูดัน KFC แล้วก็เอามาเสิร์ฟเนี่ยเค้กวันเกิดนะแบรนดอนก็มีนี่เค้กวันเกิดผมเหรออะไรเงี้ยพ่อก็แบบถ้าไม่เอาอ่ะพ่อขอนะพ่อขอรวบนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เห็นแหละว่าสภาพฐานะที่บ้านน่ะก็ไม่ได้ดีฐานะปานกลางประมาณนั้นมันมีเพื่อนน่ะที่มาวันเกิดอ่ะให้ของขวัญเว้ยเอ๊ของขวัญหลานไงวันเกิดหลานก็ให้ของขวัญหลานก็ซื้อปืนผมเดาว่าปืนนั้นน่ะน่าจะเป็นบีบีกันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมเดาอ่ะนะเพราะว่าทั้งเรื่องอ่ะพ่อมันไม่ได้เอาปืนนั้นมาใช้เลยพ่อมันมีไรเฟิลที่ไว้ล่าสัตว์ส่วนตัวเอาเป็นว่านั่นคือของเล่นที่ซื้อให้แบรนดอนแล้วกันซื้อบีบีกันมาฝากบีบีกันลูกซองอย่างสวยเลยนะลูกซองยาวพ่อมันตกใจเลยว่าเฮ้ยลูกฉันเพิ่ง12ขวบเองเล่นปืนเล่นผามือผาหน้าไม่ได้เก็บไม่เอาไม่เอารุนแรงโอ้โหแม่งโกรธเลยกลับบ้านเลยไอ้ครอบครัวเพื่อนที่ซื้อของขวัญมาให้หน้าเสียดิไม่น่าเสียได้ไงเหี้ยกูว่าเออแม่งลูกมึงเด็กผู้ชายไงกูก็ว่าเออให้เล่นปืนเล่นบีบีกันแหมเด็กผู้ชาย12ก็จริงแต่ว่าผู้ชายมันก็ต้องเล่นปืนดิแล้วโอ้โหกูซื้ออย่างดีปืนนั้นไม่ถูกแน่นอนอ่ะแต่กลายเป็นบ้านเขาไม่ชอบซะงั้นอ่ะไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เขาให้เห็นนะตอนนี้คือครอบครัวเนี้ยเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินผมมองว่าไอ้ประเด็นเลี้ยงลูกไข่ในหินเนี่ยตัวผู้กำกับโยนมาใช้ได้เว้ยเพราะว่าการเลี้ยงลูกไข่ในหินเนี่ยมันจึงส่งผลให้สภาวะจิตใจของแบรนดอนน่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าเด็กที่บรรลุนิติภาวะช้ากว่าคนอื่นโอเคมันแข็งแรงแข็งเริงอะไรก็จริงแหละมันฉลาดสมองมันฉลาดก็จริงแต่ว่าเมื่อมันโตมาแบบไข่ในหินเนี่ยมันจะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจอยากได้อะไรต้องได้ส่วนใหญ่เด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบไข่ในหินถูกตามใจอยากได้อะไรต้องได้เนี่ยปัญหาหลักๆของเด็กที่จะต้องมีนี่เราดูจากข่าวเราดูจากข้อมูลต่างๆที่เราหามาที่เราศึกษาเห็นกันรอบตัวในชีวิตประจำวันนะคือเด็กเหล่านี้จะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอ่ะจะบกพร่องเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนดอนเป็นเด็กที่บกพร่องเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่ผมพูดเรื่องนี้มาเพราะว่าตัวผู้กำกับครีเอทจุดเนี้ยมาใช้ได้เว้ยอันเนี้ยใช้ได้มันจะมีอยู่จุดนึงก่อนที่กลับบ้านคือแบรนดอนไม่พอใจเว้ยให้ส่งปืนมาเพราะว่ากูเด็กผู้ชาย12แล้วกูอยากเล่นปืนเห็นเลยขึงขังแบบทำหน้าแบบดุพ่อแบบไม่สนน่ะกูด่าพ่อตัวเองเลยกูไม่สนทำไมอ่ะกูจะทำกูไม่สนก็กลายเป็นทะเลาะกันแม่กับพ่อก็คอยคุยกันแต่ครอบครัวนี้ดีอย่างนึงนะแม่กับพ่อเขาจะไม่ทะเลาะกันเขาจะแบบคอยคุยกันตลอดถ้าพ่อร้อนแม่เขาจะเย็นคอยถมกันตลอดแต่มีอย่างนึงที่เป็นจุดเริ่มของความเสียนิสัยของแบรนดอนคือแม่เขาโคตรตามใจเลยตามใจมากอยากได้อะไรเอาอยากได้อะไรเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยถ้ามีตกหล่นอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับผมบางทีก็อาจจะมีตกหล่นบ้างนะหลังจากเหตุการณ์เนี้ยแบรนดอนก็งอนพ่อก็เลยออกความคิดเห็นว่าเฮ้ยเราน่าจะทำกิจกรรมครอบครัวบางอย่างเพื่อให้แบบกระชับสัมพันธ์ก็เลยปิกนิกออกไปปิกนิกตางเต็นท์ปิกนิกหลังบ้านเป็นป่าไงเดินไปหลังบ้านอีกนิดหน่อยไปกางเต็นท์นอนกันก็ไปล่าสงล่าสัตว์ระหว่างนั้นน่ะก็จะมีเรื่องที่แบบเห็นแบรนดอนที่มีรูปโป้อยู่ใต้เตียงแล้วไอ้รูปโป้เหล่านี้มันก็จะมีรูปที่แบบเป็นรูปสัตว์รูปอวัยวะต่างๆรูปอะไรก็คือเอาจริงๆนะ
ไอ้รูปนั้นน่ะแบรนดอนมันศึกษาร่างกายมนุษย์เว้ยว่าแบบเฮ้ยในร่างกายมนุษย์มีตับมีปอดจุดไหนมีม้ามจุดไหนสรีระผู้หญิงแล้วในรูปอ่ะมันจะเป็นรูปเหมือนแบบเนี่ยสารเสื้อในพ่อแม่เขาก็เข้าใจว่าอ๋อที่ลูกเป็นที่ร้านอาหารน่ะน่าจะเป็นจากสภาวะคือแตกเนื้อนมโตเป็นหนุ่มแล้วอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงฉุนเฉียวง่ายอ๋อลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยให้พ่อพูดอ่ะพ่อก็ชวนแบนดอนคุยเรื่องเพศว่าแบบเอ้ยพ่อเข้าใจนะว่าตอนนี้ลูกอ่ะเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มแล้วเวลาเห็นเพศตรงข้ามมันก็จะรู้สึกจุกกระดุยจุกกระดุยนิดนึงเอ๊ะพ่ออยากจะบอกว่าตอนที่เด็กๆอ่ะพ่อก็เป็นพ่อเป็นมากด้วยคิดแต่เรื่องผู้หญิงเลยไอ้เงาตลกไปแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่แบบลูกสามารถที่จะจัดการเองได้นะอย่างแบบใช้มือหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากคืนนั้นมาก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเราก็ได้รู้เพิ่มว่าไอ้ยานอวกาศที่เอาแบรนดอนมาส่งน่ะไม่ได้หายไปไหนอยู่ในโรงนาที่บ้านเขาจะเป็นบ้านนะแล้วมีโรงนาอยู่อีกฟากนึงของทุ่งอ่ะในโรงนานั้นมันจะมีชั้นใต้ดินแล้วชั้นใต้ดินของโรงนาเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้คือไอ้ยานของแบรนดอนน่ะก็อยู่ใต้นั้นเว้ยในคืนหนึ่งแบรนดอนแม่งก็ได้ยินเสียงเหมือนรับสัญญาณอะไรบางอย่างตัวสั่นแล้วก็ฮึมฮำประโยคบางอย่างที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์เว้ยจบด้วยแบบยึด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 โลกเอาง่ายๆเป็นเหมือนคำสั่งให้แบบยึดโลกหรืออะไรประมาณนี้แหละอยากจะบอกอีกอย่างนึงก่อนนะก่อนที่เราจะมาเห็นฉากเนี้ยเราจะรู้อยู่ว่าตัวแบนดอนกับแม่เนี่ยจะชอบเล่นกันอย่างนึงคือเล่นซ่อนหาแบรนดอนไปซ่อนแล้วแม่หาถูกครีเอทมาเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังอะแบรนดอนจะโดนสะกดเพื่อบัฟให้ตรงนั้นน่ะมันมีน้ำหนักมากขึ้นก็ฟอร์ชาโดก่อนเราก็จะเห็นแหละแบรนดอนแม่งละเมอไปเขย่าประตูเว้ยประตูใต้ถุนโรงนาเขย่าตุ๊กๆๆ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 
้ได้ยังไงประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายก็เข้านอนกันปกติในระหว่างที่มาส่งแบรนดอนนอนอ่ะพ่อก็ตื่นออกมาด้วยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แม่ก็บอกว่าแบรนดอนนอนละเมอเฉยๆละเมอเดินไปโรงนาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความกังวลแล้วว่าเฮ้ยแบรนดอนรู้ได้ไงเพราะว่าเขาไม่เคยบอกลูกเขาเลยแต่แบรนดอนไปเขย่าประตูโรงนาแม่กับพ่อก็คุยกันว่าเฮ้ยลูกแม่งรู้ได้ไงวะแม่ก็เหมือนกับว่าให้เหตุผลว่าลูกอ่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ละเมอไงจับพัดจับผูละมั้งนอนละเมอไปเปิดเหตุการณ์ต่อมาก็คือแบรนดอนช่วยพ่อทำงานพ่อจะเข้าเมืองไปซื้อของบางอย่างก็เลยฝากแบรนดอนทำงานตรงนี้หน่อยสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าแล้วตัดหญ้านี่นิดเดียวนะเดี๋ยวพ่อไปซื้อของเดี๋ยวมาแบรนดอนก็รับตบปากรับคำอย่างดีแบรนดอนก็จับเครื่องไอ้ตัดหญ้าเนี่ยค่อยๆสตาร์ทซึ่งผมบอกก่อนนะว่าหนังเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่าแบบเรียงลำดับนะแบบ1 2 3นะขอไล่เป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วกันในระหว่างที่แบรนดอนสตาร์ทซึ่งไม่ติดง่ายเครื่องตัดหญ้าเก่าแล้วไม่ติดสักพักแม่งชักครั้งสุดท้ายซึ่งโหเครื่องตัดหญ้าแม่งลอยไปเป็นเมตรอะแบรนดอนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีแรงขนาดนี้เลยเหรอเครื่องตัดหญ้าติดแล้วนะแต่หงายท้องอยู่แบรนดอนแม่งมองเครื่องตัดหญ้าแล้วแบบกูมีแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วบวกกับว่าถ้าคิดดีๆเนี่ยนี่สมมติแบรนดอนคิดนะถ้าคิดดีๆเนี่ยกูไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยมีรอยขีดข่วนกระดูกไม่เคยหักยุงกัดยังไม่เคยมีเลยลองเว้ยเอามือแย่เข้าไปในเครื่องตัดหญ้าแบรนดอนแม่งก็ลองเว้ยด้วยความสงสัยเอามือแย่มาในเครื่องตัดหญ้าแย่ปั๊บเครื่องตัดหญ้าพังดิเหี้ยใบพัดงอเลยแบรนดอนแม่งได้คำตอบของตัวเองแล้วว่ากูพิเศษกว่าคนอื่นเออมันใช้คำนี้หลังจากวันนั้นเนี่ยแบรนดอนก็เหมือนปลดล็อกตัวเองว่าเฮ้ยกูพิเศษกว่าคนอื่นนี่หว่ากูแข็งแรงกว่าคนอื่นกูมีแรงกว่าคนอื่นผิวหนังกูทนทานกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าแบรนดอนเนี่ยมันมีสภาวะอยู่อย่างนึงคือเป็นเด็กที่ถูกตามใจแต่เด็กเอาแต่ใจแล้วมีสภาวะบกพร่องก็คือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนเด็กที่เวลาเด็กติดเกมหนักๆหรือพ่อแม่ตามใจหนักๆมีเขาเรียกมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ตัวเองอ่ะจะควบคุมตัวเองอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนั่นแหละแบรนดอนเป็นเด็กแบบนั้นพอยิ่งรู้ว่าตัวเองพิเศษกับคนอื่นเนี่ยเอาเลยคราวนี้มันจะมีหลายๆฉากขอเล่าโมเมนต์เฉพาะแบรนดอนก่อนนะมันจะมีหลายๆฉากที่แบรนดอนแม่งแบบจำไอเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปะที่แบบว่าเข้าข้างแบรนดอนแบบว่าคนฉลาดครองโลกเสมอแบรนดอนชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยมีการแบบเข้าไปเปิดเพลงแต่มึงแม่งพุ่งเข้าไปในบ้านเขาแล้วยกเปิดโน้ตบุ๊ก
ไอ้เหี้ยกูนึกว่าผีหลอกผมมองว่าไอ้จุดพวกเนี้ยผมโอเคกับมันนะเพราะผมรู้สึกว่าแบรนดอนเหมือนโตมาในครอบครัวที่ถูกตามใจมากๆลูกคนเดียวแล้วเหตุผลของครอบครัวเนี้ยที่ตามใจลูกมากๆก็คือเขาเป็นครอบครัวที่มีลูกยากมากพอมีลูกทั้งทีเนี่ยต่อให้เป็นลูกที่เก็บมาเขาจะรักและตามใจทะนุถนอมเหมือนไข่ในหินนึกภาพป่ะมันเลยส่งผลให้เด็กเกิดสภาวะแบบนี้หลายๆครั้งเด็กจึงแบบเหมือนมีความบกพร่องทางอารมณ์ความบกพร่องทางอารมณ์คือควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้นั่นไม่ได้หมายถึงว่าแบบโอ้โหไปแบบเงี้ยนพร่ำเพื่อโกรธพร่ำเพื่อนะไม่ใช่แต่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจจัดการร่างกายตัวเองไม่ถูกจีบหญิงแม่งก็ไปเปิดเพลงหญิงกลัวดิไอ้เหี้ยไปอบไปหลบหลังม่านด้วยเพื่อดูหญิงพุ่งเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปหลบหลังม่านลูกแม่งก็เห็นก็เกิดข้อพิพาทกันลูกสาวเนี่ยพอแม่เขาเข้ามาเขาก็บอกแม่เขาว่าเขาเห็นแบรนดอนไบเออร์สอยู่ในห้องนี้ก็เกิดเหตุการณ์กันไปเหตุการณ์ต่อมาอีกจากผู้หญิงคนเนี้ยครั้งที่2ก็คือแม่งเอาดอกไม้มาให้เว้ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่ครูพละเขาให้ทำกิจกรรมอย่างนึงคล้ายๆละลายพฤติกรรมทำให้เชื่อใจกันอย่างเช่นแบบว่าจะเรียนวิชาฟุตบอลมันต้องมีการเล่นกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นต้องสร้างความเชื่อใจกันอาจารย์เขาก็เลยโยนทริคอย่างนึงซึ่งอาจารย์เขาจะเลือกเหมือนกับตัวแทน1คนมายืนตรงกลางแล้วให้ปล่อยตัวนิ่งๆเลยห้ามเกรงปล่อยตัวเลยนะให้เชื่อใจเพื่อนแล้วให้เพื่อนผักเพื่อนผักคนแรกไม่ใช่แบรนดอนผักกันจัวก่อนไงเราจะเห็นเลยว่าจากวันแรกที่แบรนดอนแม่งเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปเปิดเพลงไอเด็กผู้หญิงคนเนี้ยคนที่แบบคนฉลาดของโลกเสมอผวาเห็นแบรนดอนแล้วผวาเลยเขาเนี่ยไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าอยู่ใกล้แบรนดอนคนที่2เป็นแบรนดอนเนี่ยแบรนดอนก็ถูกเพื่อนผักพอผักไปสักพักเนี่ยเฮ้ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นไม่กล้าแตะตัวแบรนดอนว่ะเหมือนกลัวไปเลยอ่ะกลัวไปเลยผวาไปเลยแล้วมันจะมีจังหวะนึงที่เพื่อนผักไปทางผู้หญิงคนนี้พอดีผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมรับดิแม่งอีใส่ด้วยแล้วอาจารย์ก็เลยด่าดุผู้หญิงคนนั้นว่ารับเพื่อนขึ้นมาเราต้องสามัคคีกันเราต้องเชื่อใจกันว่าไปผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมจับมือแบรนดอนดึงขึ้นมาเว้ยรังเกียจเลยแหละแสดงท่าทางรังเกียจอย่างชัดเจนแบรนดอนอย่าลืมว่าสภาวะแบรนดอนเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์มากแบรนดอนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ถูกตอนนี้แบรนดอนโมโหจัดมากเพราะว่าโดนรังเกียจกูชอบมึงนะจริงๆแล้วอ่ะแต่มึงรังเกียจกูไอ้สัตว์โมโหชั่ววูบเด็กคนนั้นโดนอาจารย์ดุจนแบบก็ได้ค่ะกล้ากล้ากลัวยื่นมือจะไปดึงแบรนดอนช่วยขึ้นมาแบรนดอนคว้ามือผู้หญิงคนนั้นแล้วแบบมองด้วยความแบบแม่งกูจะเอามึงให้ตายอ่ะแล้วโกรธเว้ยแรงเพียงน้อยนิดของซูเปอร์แมนอ่ะก็สามารถบีบข้อมือมนุษย์หักได้เลยนึกภาพป่ะมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่แบรนดอนแม่งบีบมือผู้หญิงคนนั้นหักเลยคราวเนี้ยเรียกผู้ปกครองดิแบรนดอนหักมือเพื่อนไอ้เชี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะแต่อ่ะบ้านทางฝั่งผู้หญิงแม่งก็โวยวายเลยว่าลูกคุณเนี่ยมันไม่ปกติลูกคุณมันเป็นปีศาจหักมือลูกฉันเนี่ยมันไม่ปกติแล้วเด็กคนนึงหักมือเด็กอีกคนนึงเนี่ยฉันแม่แล้วแม่เขาเหมือนพูดว่าคุณเห็นสภาพมือลูกฉันหรือยังอารมณ์แบบน่าจะไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์กันมาแล้วแหละว่ามือหักขนาดไหนน่าจะเละล่ะตรงนั้นน่ะก็เกิดข้อพิพาทกันว่าไอ้ทางแม่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเอาผิดแบรนดอนให้ได้แต่อีกเหมือนกันย้ำว่าแม่ของแบรนดอนเนี่ยเข้าข้างแบรนดอนมากเข้าข้างแบรนดอนมากสุดๆตัวแม่ของแบรนดอนนี่ก็ไม่ยอมด่าแม่ของผู้หญิงไปหนึ่งชาร์จแล้วก็ขอโทษแล้วก็เรียกแบรนดอนกลับบ้านหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วปั๊บเนี่ยแบรนดอนก็ยังไม่ลดละแบรนดอนชอบผู้หญิงคนนี้ต่อให้แบบผู้หญิงคนนี้จะรังเกียจก็เถอะแต่เหมือนตรงสเปคไงชอบแต่วิธีจีบมึงนี่โหดสัตว์เลยนะครั้งที่2ที่แบรนดอนไปหาผู้หญิงคนนี้ก็คือพุ่งเข้าไปในห้องเขาเลยกลัวดิเด็กผู้หญิงคนนี้แม่งนั่งกลัวตัวสั่นเลยแล้วแบรนดอนเนี่ยไม่ได้มาทำอะไรหรอกเอาดอกไม้มาให้ผู้หญิงคนนี้ก็ยอมคุยกับแบรนดอนแล้วบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุยปากสั่นนะคุยไปปากสั่นไปคุยแล้วบอกแบรนดอนจริงๆแล้วแม่ฉันอ่ะห้ามฉันคุยกับเธออีกนะฉันคุยกับไม่ได้แม่ฉันห้ามว่าฮีกลัวแบบกลัวหนักเลยฉีเล็ดได้เลยอ่ะแบรนดอนก็บอกได้เดี๋ยวจัดการให้เอาดอกไม้วางแล้วแม่งเพียมกับพริบตาเท่านั้นแหละแบรนดอนหายไปถ้ากูเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้กูก็กลัวสัตว์สุดท้ายสิ่งที่แบรนดอนทำก็คือไปฆ่าแม่ของผู้หญิงโดยการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแม่ของฝั่งผู้หญิงคนเนี้ย
กำลังทำงานอยู่ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งเอางี้ละกันร้านอาหารเนี่ยก็ปิดร้านแม่ของผู้หญิงคนนี้ก็รับหน้าที่ปิดร้านกำลังปิดร้านเก็บข้าวเก็บของสักพักเกิดเหตุการณ์แปลกๆไฟเริ่มติดๆดับแม่เขาก็เริ่มที่จะแบบสงสัยแล้วเกิดอะไรขึ้นสักพักมีเสียงจำสัญลักษณ์ได้ป่ะไอ้ที่เป็นตัว B หันหลังชนกันน่ะแม่งเต็มกระจกเลยเว้ยแม่ของผู้หญิงแม่งก็เริ่มใจไม่ดีแล้วว่าใครมาแกล้งนึกว่าเพื่อนที่ทำงานมาแกล้งในระหว่างที่ไฟดับๆเนี่ยไปมองที่หลอดไฟปั๊บเฮ้ยมันเป็นอะไรวะไฟแตกใส่ตาจึ๊กคราวเนี้ยผู้กำกับเขาก็เล่นหน่อยเป็นแบบหลอดไฟจิ้มในลูกตานะแล้วก็แม่แบนดอนค่อยๆดึงซึโอ้โหยาวมากเลยไอ้เหี้ยยาวออกมาคราวเนี้ยแม่ของแม่ไม่ใช่แม่ของแบนดอนไอ้เหี้ยพูดผิดแม่ของผู้หญิงแม่ของผู้หญิงกูพูดผิดแม่ของผู้หญิงแม่งก็ตอนเนี้ยตาแม่งเหมือนเป๋ไปข้างแล้วในระหว่างที่เนี่ยกำลังมองสอดสายตาที่เป๋ๆเนี่ยไปรอบๆร้านเราก็จะเห็นเด็กแว๊บๆเห็นเด็กในชุดผ้าคลุมแว๊บตามมุมต่างๆของร้านเอาละแม่ของแบนดอนเข้าไปอยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วแม่งเหวี่ยงเบสบอลเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากูไม่สนแล้วกูไม่สนสักพักแม่งมันมีเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนมีอะไรพุ่งไปพุ่งมาอยู่ในร้านแม่ของเด็กผู้หญิงกูกลัวไอสัตว์กูกลัวไม่ไหวแล้ววิ่งเข้าไปในห้องเก็บของห้องแช่เย็นอะห้องแช่แข็งอะเข้าไปปั๊บล็อกประตูเลยห้องแช่แข็งพวกนี้ประตูมันจะหนาเพื่อจะได้เก็บความเย็นไงเก็บอุณหภูมิห้องพวกนี้มันจะหนาอยู่แล้วแม่ของผู้หญิงก็เข้าไปแอบในห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่แม่งแอบไม่อยู่หรอกไอ้เหี้ยอย่าลืมว่านั่นซุปเปอร์แมนนะทุกคนรู้ว่าคือซุปเปอร์แมนแม่งสักพักซุปเปอร์แมนแม่งยิงลำแสงมาเว้ยตัดประตูเป็นซีนในเทเลอร์ที่เราเห็นกันน่ะตัดประตูไม่ค่อยๆตัดประตูแม่งระเบิดตึ้งแล้วเราก็จะเห็นเด็กไกลๆพุ่งใส่จอเอาจริงนะหนังเรื่องเนี้ยจัมป์สแกร์ในหนังนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่มีชั้นเชิงเลยอ่ะคือหนังอ่ะทั้งเรื่องอ่ะของคุณน่ะมันชึบชับตัดชึบชับชึบชับชึบชับแต่พอจะมีจัมป์สแกร์ปั๊บทิ้งให้เห็นเด็กคนเนี้ยยืนอยู่เงี้ยเนี่ยสมมุตินี่เป็นจอนะให้เห็นเด็กคนเนี้ยยืนอยู่ไกลๆเงี้ยแล้วมันพุ่งเวลาจะตุ๊กแกก็ให้เห็นแม่เดินทิ้งนิ่งๆเดินตุ๊กแกมันเหมือนกับว่าพอมึงจะตุ๊กแกเพื่อนอ่ะเวลาเล่นกันน่ะจะตุ๊กแกเพื่อนปั๊บให้เพื่อนเดินปั๊บพอจังหวะที่เพื่อนเผลอๆตกใจพอรอจังหวะเพื่อนเผลอๆอีกตกใจคือมันดูแบบไร้ชั้นเชิงมากเลยอ่ะเรื่องเนี้ยผมขอพูดเลยหนังเรื่องเนี้ยจัมป์สแกร์ได้แบบไม่มีชั้นเชิงเลยผมไม่ชอบเลยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บเราจะเกิดความรำคาญคือหนังเรื่อง Brightburn เนี่ยพอมันเป็นซุปเปอร์แมนเนี่ยพูดกันตามตรงนะของให้เล่นเยอะมากแล้วหนังเรื่องเนี้ยเด็กคนนี้ก็ปูมาแล้วนี่แม่งพยายามจะยึดโลกพยายามจะอะไรแบบวันดีคืนดีไปนั่งศึกษากายภาพมนุษย์เลยนะเฮ้ยมันควรจะโหดเปล่าเลนอาไปเลยเปล่าต่อมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฉากฆาตกรรมทุกฉากแบรนดอนจะเขียนตัว B หลังชนกันไว้ทุกที่ที่เขาฆ่าคนเลยแต่หลังจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์คือที่แบรนดอนหักมือเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยแบรนดอนก็ต้องเข้าห้องแน่แนวอาจารย์แน่แนวของโรงเรียนก็เป็นเพื่อนคนที่เป็นเมียของคนที่ซื้อปืนน่ะเนี่ยซื้อปืนเป็นของวันเกิดอ่ะนั่นแหละเขาเป็นอาจารย์แน่แนวอาจารย์คนเนี้ยก็เรียกแบรนดอนเข้าไปคุยปรับทัศนคติการคือถ้าเธอยังมีความคิดที่ไม่เปลี่ยนแล้วท่าทีไม่มีว่าดีขึ้นเธอยังนิ่งแบบนี้เธอไม่มีการพัฒนาหรือสำนึกผิดอะไรเลยเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยเธอไม่ได้นะต่อให้เป็นญาติกันก็เถอะแต่อาจารย์ช่วยเธอไม่ได้จริงๆสุดท้ายเธอฉันก็ต้องเรียกตำรวจอยู่ดีแบนดอนไม่สนได้ยินคำว่าตำรวจปั๊บนี่มึงจะเรียกตำรวจมาเหรอเรียกมาทำไมแบนดอนแค้นอาจารย์แน่แนวพอตกกลางคืนมันจะมีคืนนึงเว้ยแบนดอนไปหาอาจารย์ที่บ้านแล้วไปเคาะประตูตุ๊กๆๆๆก็มีแบบเซ็นเซอร์หลังบ้านก็มีไฟกระพริบกระเพิบกระพริบกระเพิบว่าไปเขาก็กำลังบิ้วนะแต่หนังเรื่องนี้บิ้วเฮอร์เลอร์ไม่ถึงจริงบิ้วเฮอร์เลอร์ไม่ถึงหลังจากที่ผ่านฉากบิ้วที่ไม่ถึงมาแล้วเนี่ยแบรนดอนก็มาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกกับอาจารย์ประเด็นที่คุยกันก็คืออาจารย์อย่าเรียกตำรวจเลยขอร้องอย่าเรียกตำรวจผมเดินมาตั้งไกลจากบ้านเนี่ยเพื่อมาขอร้องอาจารย์ว่าอย่าเรียกตำรวจเลยอาจารย์ก็ดุไปแต่เป็นดุที่ไม่ได้รุนแรงนะแต่ใช้คำพูดเหมือนกับว่าเธอมาเคาะบ้านฉันอย่างมีการแบบนี้มันก็ไม่ถูกและสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันก็ทำเพราะงานยังไงเส้นเนี่ยฉันก็ต้องเรียกตำรวจแบนดอนโมโหดิแต่คราวเนี้ยแบนดอนมีความโรคจิตมากขึ้นเพราะว่าฆ่ามาแล้วไงผ่านการฆ่าคนมาแล้วสภาพจิตใจเริ่มปรับได้เริ่มแบบมึงขัดใจกูใช่ไหม
ได้สัตว์ได้ได้เลยก็มีการหลอนหลอกหลอนกันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยผัวของอาจารย์แนแนวเนี่ยก็คือคนที่ซื้อปืนน่ะผู้ชายอ่ะก็กำลังเล่นสนุกเมากินเหล้ากันอยู่กับพ่อของแบรนดอนเลยจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับเมาหรอกเพราะพ่อของแบรนดอนบอกอยู่ว่ากินไปประมาณ 2-3 แก้วเล็กๆเองไม่น่าจะถึงกับเมาอะไรขนาดนั้นปกติเขาก็เป็นคนกินเหล้าอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในระหว่างที่แบรนดอนกำลังหลอกหลอนอาจารย์อะไรตรงเนี้ยมันจะมีฉากนึงที่แบรนดอนแม่งเดินเข้ามาเปิดประตูเบาๆจะเดินมาทำอะไรอาจารย์แน่แนวบางอย่างแหละแฟนเข้ามาพอดีแบรนดอนไม่ทันทำอะไรอ่ะก็ไปแอบแฟนเขาเดินมาปั๊บก็แปรงฟันในแปรงฟันมีหลอนนิดหน่อยบรรยากาศหลอนย้ำอีกครั้งว่าฉากหลอนไม่ถึงเลยระหว่างที่ตัวผู้ชายคนนี้กำลังแปรงฟันใช่ไหมแบรนดอนก็เกาะอยู่ที่เพดานในระหว่างที่ผู้ชายคนนั้นบ้วน 2-3 ทีเห็นผ้าแดงๆพุ่งออกจากห้องไปผู้ชายคนนั้นตกใจเฮ้ยผ้าเหี้ยอะไรวะเดินไปเห็นมันพุ่งเข้าไปในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมก็ไปเดินในตู้เสื้อผ้าเจอแบรนดอนยืนหัวโดอยู่ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ดึงผ้าออกจากหัวแบรนดอนแล้วก็เห็นว่าเป็นแบรนดอนใช่ไหมก็ด่าเด็กคนนี้ยกใหญ่เลยว่าขึ้นรถทำยังไงมาบ้านฉันยามิการอย่างนี้ไม่ได้ดุเลยกลางดึกแม่งดุแบรนดอนไม่สนอยู่แล้วจริงๆกูกำลังจะฆ่าเมียมึงแล้วในใจแบรนดอนนะจริงๆกูกำลังฆ่าเมียมึงแล้วผู้ชายคนนั้นฉุดกระชากลากถูขึ้นรถแบรนดอนโมโหปัดผู้ชายคนนั้นกระเด็นเจ็บแม่ติดเพดานได้อะไปชนกับประตูที่จอดรถผู้ชายคนนี้ตกใจไม่ได้วิ่งเข้าบ้านหรอกเห็นจากกำลังแบรนดอนแล้วไงก็หนีก่อนไอ้เหี้ยขึ้นรถขับหนีแบนดอนตามนี่แบนดอนบินได้นี่เป็นซุปเปอร์แมนนี่บินได้บินตามสุดท้ายแล้วแบนดอนก็คือจับรถของไอ้ผัวอาจารย์คนเนี้ยแม่งตกมาจากฟ้าจับรถห้อยขึ้นไปบนฟ้านะแล้วตกลงมากรามของผู้ชายคนเนี้ยแม่งก็ไปกระแทกเข้ากับพวงมาลัยทำให้กรามหักหน้าขนาดเนี้ยรถคว่ำแล้วนะเสียหลักแล้วผู้ชายคนนี้ยังไม่ตายหรอกมันดูยัดๆนิดนึงนะแต่แบนดอนเนี่ยก็แบบเอานิ้วไปป้ายเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะเอาเลือดของเหยื่อมาวาดเป็นตัว B หันหลังชนกันแบรนดอนไบเออร์สเอาจริงๆสภาวะที่เด็กเขียนสัญลักษณ์เนี่ยผมเก็ตว่าตัวผู้กำกับต้องการให้แบบแบรนดอนน่ะตอนนี้ถูกยานเข้าไปชักจูงไม่ได้เชิงสะกดจิตหรอกชักจูงว่ามึงคือใครมึงมาจากไหนมึงไม่ใช่มนุษย์นะมันจะมีฉากนึงที่แบรนดอนพูดเลยตอนที่อาจารย์แนแนวแนะนำอาจารย์แนแนวคุยกับอาจารย์แนแนวตอนที่อยู่ที่โรงเรียนน่ะแบรนดอนก็พูดอยู่ว่าผมรู้ว่าผมมาจากไหนผมมาจากครอบครัวที่ไม่อ่อนไม่กากเหมือนคนในหมู่บ้านเนี้ยผมมาจากครอบครัวที่แข็งแกร่งกว่าเก่งกว่าและพัฒนากว่าไม่ได้อ่อนแอกระจอกเหมือนคนในหมู่บ้านนี้แบรนดอนมีไมด์เซตนั้นอยู่ผัวของอาจารย์แน่แนวเนี่ยสุดท้ายตายเลยนะระหว่างที่แบรนดอนยังไม่กลับบ้านเนี่ยตัดกลับมาที่บ้านคือพ่อกับแม่แบรนดอนแม่งโอ้โหเป็นห่วงใหญ่เลยโทรหาคนนู้นคนนี้โทรหาตำรวจว่าลูกฉันดึกดื่นไม่กลับบ้านลูกฉันหายไปไหนก็ไม่รู้แม่งแบบโอ้ยเป็นห่วงมากสักพักแบรนดอนเดินถอดเสื้อเข้าบ้านเสื้อถอดแล้วถือมานะไม่ยอมใส่เสื้อถือเสื้อมาแล้วเดินเข้าบ้านแบรนดอนก็บอกไปซ้อมบอลมาเพื่อนชวนเล่นบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวรู้อยู่แล้วว่าแบรนดอนเนี่ยเป็นเด็กที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้มีปัญหาตลอดหนังไม่ได้บอกก็จริงแต่ว่าหลายๆช็อตหลายๆฉากเนี่ยเราจะเห็นว่าแบรนดอนเข้ากับเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วแล้วทางมหาลัยก็ต้องมีการแจ้งผู้ปกครองอยู่แล้วว่าแบรนดอนเกิดสภาวะแบบนี้นะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะไรก็ตามเนี่ยบ้านรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่คุยกันเลยว่าแบรนดอนโกหกแต่ภายในคืนนั้นเองพ่อแม่ก็รู้ข่าวว่าตัวแฟนของอาจารย์แนแนวอ่ะคือเพื่อนเขาเนี่ยรถคว่ำตำรวจบอกว่าเกิดจากการเมาแล้วพลิกคว่ำเสียหลักตอนเนี้ยพ่อแม่งสงสัยแล้วเว้ยพ่อแม่งสงสัยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพอเช้าปั๊บพ่อแม่งก็กลับมาฉากต่อมามันจะเป็นฉากที่แบรนดอนกำลังนั่งกินคอนเฟลกต์อยู่ตอนเช้าเว้ยแล้วครอบครัวแม่งก็เดินเข้ามาคุยกับแบรนดอนตัวพ่อก็มีปัญหาปากเสียงกับแบรนดอนขึ้นมาพ่อกับลูกทะเลาะกันคราวเนี้ยเป็นฉากแรกที่แบรนดอนแม่งทำรุนแรงกับพ่อตัวเองเว้ยคือผลักด้วยความโมโหไงก็ผลักพ่อแบรนดอนแม่งกระเด็นไปติดผนังอีกฝั่งนึงแม่แม่งตกใจแล้วโอ้เชี่ยแม่งลูกแรงเยอะมากแม่ก็ยังเข้าข้างลูกอยู่แม่ก็ได้ห้ามปามลูกแล้วก็ให้ขึ้นไปพ่อแม่งไม่สนเดินตามขึ้นไปแอบไปค้นห้องหาเสื้อตัวคืนนั้นน่ะที่แบรนดอนกอดเข้ามาฮะไปเจออยู่หลังตู้พอคลี่เสื้อออกมาปั๊บไอ้เหี้ยเสื้อแม่งเลือดพ่อแม่งก็แอบเอาเสื้อหลังตู้นั่นมาพ่อแม่งก็เอาเสื้อตัวนั้นของแบรนดอนมา
เอามาให้แม่ดูเอามาคุยกันกับแม่เว้ยกับเมียตัวเองนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเมียตัวเองแม่งร้องไห้เสียใจเลยว่าเพื่อนของคุณน่ะเมาแล้วความผิดคือความผิดคุณนะความผิดคุณที่ปล่อยให้เพื่อนเมาขับรถกลับบ้านเองทั้งที่จริงๆแล้วคุณควรมาส่งเขามันเป็นความผิดคุณแต่ตอนเนี้ยคุณกำลังโยนความผิดให้ลูกวัย12ขวบว่าฆ่าผู้ใหญ่แต่ตอนเนี้ยแม่กลายเป็นว่าดูโง่ในสายตาคนดูนะในสายตาคนดูตอนนี้แม่แม่งดูโง่มากดูรักลูกแบบเกินเลยอะรักลูกเกินพ่อแม่งก็ไอ้เหี้ยเอาไงดีวะพ่อแม่งทำใจดีสู้เสือเช้าวันต่อมาพ่อก็นึกอีเวนต์ขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องก่อนหน้านี้มีปืนช่วงก่อนเริ่มไงลูกอาจจะชอบเล่นปืนชวนลูกไปล่าสัตว์ดีกว่าเฮ้ยทำกิจกรรมผู้ชายออกไปล่าสัตว์ขับรถพ่อลูกก็ขับไปล่าสัตว์เลยก่อนหน้านั้นมันจะมีอยู่อีกหนึ่งฉากเหตุการณ์ก็คือตอนกลางคืนพ่อแม่งกำลังทำอะไรเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยพ่อแม่งได้ยินเสียงไก่อยู่ดีแม่งก็ร้องง้องละง้องละงมเลยนะร้องละงมเลยไปดูปั๊บแบนดอนแม่งยืนเว้ยยืนอยู่ที่เล้าไก่แล้วแม่งก็มองไปที่ไก่ไก่แม่งตื่นกลัวไปหมดพ่อแม่งก็ตกใจแล้วภายในคืนนั้นเองอ่ะไก่ของที่บ้านน่ะแม่งถูกฆ่าตายหมดเลยประตูโดนกระชากอันนั้นน่ะก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงทำให้2ผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันไปหนึ่งรอบแล้วก็คือพ่อแม่งบอกว่าไม่ใช่ฝีมือหมาป่าแน่ฝีมือแบนดอนชัวร์เพราะก่อนหน้าเนี้ยแบนดอนมายืนเว้ยแล้วไก่ร้องระงมเลยแล้วไม่นานเนี่ยคืนเดียวกันเนี่ยไก่ก็ตายหมดประตูโดนกระชากแบรนดอนชัวพ่อไม่เชื่อแบรนดอนเป็นคนฆ่าไก่ทั้งเล้านี่ชัวแม่บอกหมาป่าอย่าโทษลูกหมาป่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอีกเหตุการณ์นึงด้วยที่แม่มันเจออันเนี้ยอีกเหตุการณ์นึงก็คือแบรนดอนโดนสะกดจิตแล้วไปที่ตรงยานใต้ถุนของโรงนาอีกครั้งนึงอันนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่กำลังดูอยู่คือผมไม่ได้เลี้ยงนะผมจะเล่าเท่าที่นึกออกละกันเป็นเหตุการณ์ไปอ่ะอีกเหตุการณ์นึงที่จริงๆเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้แม่แคบแคลงใจแล้วแหละว่าแบรนดอนแม่งคุ้มดีคุ้มร้ายไม่ธรรมดาแล้วคือแบรนดอนแม่งถูกยานแม่งเรียกไปเว้ยสะกดจิตแม่งแบรนดอนตัวลอยเลยนะสั่นตัวลอยแล้วสวดภาษาบางอย่างที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์อ่ะสักพักแม่งตกลงไปที่ใต้ถุนนั่นแหละมือไปโดนกับส่วนนึงของยานทำให้ที่มือแบรนดอนเป็นแผลครั้งแรกในชีวิตเว้ยเอาจริงฉากนี้ก็โยนมาเพื่อตอนจบอีกอาวุธอย่างเดียวที่จะแทงแบนดอนเข้าก็คือยาลำนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสุดท้ายแล้วเราค้างกันอยู่ที่เหตุการณ์กระชับความสัมพันธ์พ่อลูกชวนลูกมาล่าสัตว์แต่จริงๆไม่ได้ต้องการมากระชับความสัมพันธ์เว้ยพ่อต้องการเอาเด็กแบนดอนเนี่ยมายิงทิ้งเลยกูต้องการยิงทิ้งไอสัตว์มาถึงเดินเข้ากลางป่าปั๊บยกไรเฟิลเล็งเลยขอเฮดช็อตไอ้เหี้ยขอเฮดช็อตเท่านั้นลั่นไกฟังไม่เข้าเด็กเข้าเฮียอะไรล่ะซุปเปอร์แมนนะเฮ้ยจะเข้าได้ไงไม่เข้าทำอะไรไม่ได้พ่อลูกมองกันแบนดอนน่ะส่งแมสเสจไปว่ามึงทำอย่างนี้ทำไมวะพ่อแม่งก็ส่งสายตาไปหาลูกว่าซวยแล้วกูพอพ่อบอกซวยแล้วกูปั๊บพ่อแม่งกำลังจะใส่กระสุนลูกต่อไปพอใส่เสร็จปั๊บเงยหน้ามาแบนดอนหายคราวนี้แหละวิ่งมึงวิ่งสิเอวิ่งอยู่เฮียอะไรล่ะวิ่งก็วิ่งพอวิ่งปั๊บเขาเนี่ยแบนดอนไวนี่แม่งดักไปมาดักซ้ายดักขวาสุดท้ายแบนดอนฆ่าพ่อตัวเองเอาง่ายๆในระหว่างนั้นเองที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตำรวจมาบ้านแบนดอนแม่แบนดอนอยู่บ้านคนเดียวตำรวจมาแล้วก็พูดถึงเคส2เคสก็คือแม่ของเด็กผู้หญิงแล้วก็เคสของเพื่อนน่ะเพื่อนของครอบครัวเนี่ยไอตัวผู้ชายอ่ะที่รถคว่ำ2เคสเนี่ยมีอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือสัญลักษณ์ตัวเนี้ยตำรวจแม่งก็พูดขึ้นมาเลยผมคิดว่ามันเป็นตัว B ชนกันผมเลยสงสัยว่าอาจจะย่อมาจาก Brandon Byers หรือเปล่าลูกคุณอยู่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกคุณก็มีข้อพิพาทคือไปหักมือเด็กคนอื่นลูกคุณน่าจะมีสภาวะความรุนแรงหรือเปล่ามันดูยัดไหมถ้าเราคิดให้มันยัดนะเพราะนึกภาพว่าทุกคนกำลังสงสัยเด็กอายุ12แต่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้เขาให้เหตุผลอยู่ว่าเด็กอายุ12คนเนี้ยมันทำกิริยาแปลกๆเขาอาจจะไม่ได้เห็นมากแต่มันจะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกได้เลยว่าแบรนดอนทำอะไรเกินเด็กนะทุกคนไม่สงสัยบ้างเหรอตำรวจเนี่ยก็มาเหมือนตอบคำถามสงสัยสินี่ไงตำรวจเลยพุ่งมาที่แบรนดอนก่อนแม่แม่งปฏิเสธทุกอย่างลูกไปกับพ่อเข้าป่าหลังจากที่ตำรวจไปปั๊บเนี่ยแม่แม่ก็สงสัยวิ่งขึ้นไปบนห้องนอนแบรนดอนมันจะมีสมุดบันทึกที่แบรนดอนชอบวาดบ่อยๆมันจะมีครั้งนึงที่ไปที่โรงเรียนเขาก็เป็นฉากแบบ
ให้เห็นก่อนเหมือนกันว่าก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์เนี่ยแม่เขาก็รู้แล้วนะว่าแบนดอนมีไดอารี่ส่วนตัววาดรูปแปลกๆอยู่แม่เขาก็หยิบไดอารี่นั้นขึ้นมาไว้ที่แบนดอนนั่งวาดทุกวันไปหยิบมาเฮ้ยเป็นสัญลักษณ์ตัวบีชนกันแล้วเป็นเหตุการณ์แบนดอนแม่งวาดเหตุการณ์ทุกอย่างที่ตัวเองทำเลยวาดไว้อ่ะก็มันส่งสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติไงเหมือนกับว่าเขาต้องการครีเอทให้ตัวแบนดอนไบเออร์สเนี่ยแบบไม่ปกติมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติแม่งมั่นใจแล้วว่าไอ้เหี้ยกูรักลูกผิดว่ากูรักผิดคนโทรกลับไปหาสามีตัวเองที่เข้าป่าไปกับแบนดอนโทรไปปั๊บสารภาพหมดเลยว่ารู้หมดแล้วว่าแบนดอนเป็นใครอะไรยังไงสักพักเสียงในโทรศัพท์ที่พูดมาไม่ใช่ผัวตัวเองเว้ยเป็นเสียงแบนดอนแบนดอนบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วพ่อไปแล้วแม่ก็ถามด้วยเสียงน้ำเสียงที่สั่นเครือเลยนะว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนแม่ก็รู้นี่ว่าไปไหนเย็ดเคแบนดอนมีความเย็นชาแม่ก็ถามแล้วลูกอยู่ไหนแล้วล่ะลูกอยู่ที่บ้านแล้วกำลังไปหาประมาณนั้นสักพักแม่งกำโทรศัพท์แล้วพุ่งไปที่บ้านมันก็จะเป็นฉากที่อยู่ในเทรลเลอร์ที่แบบแม่งพุ่งแล้วมีแม่ของแบนดอนแม่งกรี๊ดอยู่ใต้เคาน์เตอร์อ้ายกรี๊ดอ้ายกลัวเอ้ยแล้วแบนดอนแม่งก็พุ่งไปมาสุดท้ายในระหว่างที่กลัวเนี่ยแม่ของแบนดอนโทรไปแจ้งหาที่ตำรวจแต่สัญญาติดๆดับๆแต่ต่อให้สัญญาติดๆดับๆเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคุณนายไบเออร์สเขาก็วอไปหาตำรวจคนที่เพิ่งมาเมื่อกี้ว่าให้เข้าไปดูหน่อยคุณนายไบเออร์สโทรมาสัญญาติดๆดับๆแล้วกรี๊ดแล้วหายไปตำรวจก็ไปเว้ยพร้อมกับผู้ช่วยตำรวจคนนึงเป็นผู้หญิงด้วยกลับไปที่บ้านเอาแล้วมึงพูดกันตามตรงพวกกูรู้อยู่แล้วแหละว่าพวกมึงตายหาแน่เอาง่ายๆใครก็ตามในหมู่บ้านเนี่ยตายหาแน่นอนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแบนดอนไล่ฆ่าทีละคนเอาจริงๆฉากเนี่ยโคตรน่าเสียดายเลยแม่งมันเป็นฉากพีคอะแบนดอนเนี่ยถ้าสภาพจิตใจจะป่วยขนาดเนี้ยแบนดอนถือว่าป่วยถ้าสภาพจิตใจป่วยสำหรับผมนะแม่งนั่งวาดสิ่งที่ตัวเองทำบันทึกทุกวันน่ะมันคือโรคจิตแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบนดอนสามารถเล่นกับเหยื่อได้ผมอยากให้อย่างนึงที่เขาพูดกับทำอาจจะแบบเนื้อเรื่องแบบง่ายๆเดาง่ายแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้ขยี้ตอนเล่นกับเหยื่อมากๆกว่านี้ถ้าขยี้เล่นกับเหยื่อได้มากกว่านี้นะหนังเรื่องนี้มันจะสนุกกว่านี้เยอะเลยแต่อะแบนดอนพุ่งไปมาพุ่งเราก็จะเห็นเลยแบนดอนฆ่าทีละคนฆ่าไอ้ตัวตำรวจผู้ชายเนี่ยแม่งเดินมาหน้าบ้านวับเดียวไม่ทันได้คุยอะไรแม่งตายหาแล้วโดนลากไปเหี้ยเลือดเป็นทางเลยตัวผู้ช่วยที่มาด้วยก็คือขอวอกำลังเสริมแล้วแต่ว่ากำลังเสริมไม่ทันมาหรอกตายซะก่อนไอ้เหี้ยกระทุ้งตายสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของแบนดอนแม่งนึกได้ว่ามียานอยู่แล้วเฮ้ยยานอันเนี้ยมันเคยบาดแบนดอนเข้าเพราะฉะนั้นแม่ของแบนดอนจะเอายานนี่แหละมาทำร้ายแบนดอนเพราะฉะนั้นแม่งก็วิ่งลงนาเราก็จะเห็นไกลๆแบนดอนแม่งพุ่งจากบ้านปู๊ปู๊เท่ดีนะตอนพุ่งมันก็แบบซุปเปอร์แมนไงพุ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าแม่แบนดอนแม่งวิ่งเข้าไปในห้องใต้ถุนด้วยไปหักส่วนนึงแง่งนึงของยานเท่านั้นแหละหักมากิ้งหลุดเหมือนหลุดง่ายๆเหมือนเด็ดขนมมาเด็ดต้นไม้มากิ้งมาถือไว้แอบไว้กระเป๋าหลังเดินขึ้นมาผิวปากผิวไม่ได้ผมผิวไม่ได้มันมีผิวปากที่เป็นคีย์ของเขา2คนน่ะเขาก็ผิวลับไปมาสักพักแบนดอนแม่งมายืนข้างหน้าเว้ยแม่ก็บอกรักแบนดอนเลยพรรณนาเลยบอกรักลูกแม่เชื่อใจลูกจะพยายามทำทุกอย่างอะไรเงี้ยช่วยลูกเหมือนทำให้แบนดอนเชื่อใจแล้วเข้าไปกอดพอกอดปั๊บล้วงไอเศษยานอะตรงนั้นน่ะมาแล้วจะแทงแบนดอนแบนดอนรู้ตัวดิเอามือล้างไว้ทันแม่แม่งพูดในใจเลยซวยและกูน่าจะเอาเสียงพ่อมาดับด้วยนะแบบซวยและกูแล้วเป็นพร้อมกันอ่ะแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ปั๊บแบนดอนแม่งก็แบบกูเชื่อใจใครไม่ได้อีกแล้วแม่งจับแม่พุ่งขึ้นฟ้าพุ่งขึ้นนู่นพุ่งขึ้นแทบจะออกอวกาศเลยแล้วปล่อยแม่ลงมาไอภาพที่ตอนช็อตที่ปล่อยแม่ลงมาก็สะเทือนใจดีนะมึงแบบอุ้มแม่มึงแล้วปล่อยลงมามันไม่ใช่แม่เท่กำเนิดมึงก็จริงแต่ว่าเขาก็เลี้ยงมึงตั้งแต่เด็กอะรักมึงเหมือนลูกอะแม้กระทั่งมึงทำผิดเขายังออกตัวแทนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แบนดอนไม่สนพวกมึงคือมนุษย์กูไม่ใช่มนุษย์แน่นอนกูรู้ตัวเองแล้วว่ากูคืออะไรกูไม่ใช่มนุษย์ปกติข้าแม่งปล่อยลงมาจากชั้นบนสักพักมีเครื่องบินจะมาชนแบนดอนแล้วก็ตัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบนดอนน่ะจับเครื่องบินลำนั้นแหละแม่งพุ่งใส่บ้านตัวเองเว้ยทำให้เป็นข่าวว่ามีเครื่องบินเคราะห์ร้ายเกิดเหตุขัดข้องตกแล้วตกใส่บ้านพลเรือนคือบ้านของคุณไบเออร์สนี่แหละทำให้เกิดโศกนาฏกรรมคือคู่สามีคุณไบเออร์สกับคุณนายไบเออร์ส2คนตายแต่ลูกชายรอดมาได้คือแบรนดอนไบเออร์สโอ้โห
ฆาตกรรอดมาได้ว้าวว้าวว้าวน่ากลัวจังเลยแล้วก็จบในฉากจบเนี่ยเป็นฉากเหมือนอยู่ในเอ็นเครดิตเลยเป็นเหมือนฟาวฟุตเทจไงให้เห็นข่าวว่าแบบว่าเฮ้ยแบนดอนแม่งเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วเว้ยอยู่ในเมืองเป็นเด็กสถานสงเคราะห์ก็แหละแอะก็พังแม่งเข้าไปพังตึกนู้นตึกนี้เข้าไปทำร้ายนู่นนี่แล้วมีนักข่าวคนนึงแม่งคอยให้ข่าวว่าแบบเฮ้ยมันคือการลงโทษของพระเจ้ามันคือปีศาจนู่นนี่นี่นั่นไม่ดีแล้วเราต้องอย่างนี้แล้วก็เป็นก็เป็นฟาวุธเทเป็นปัญหาก็ให้เห็นนิดหน่อยแล้วก็จบถามว่าเนี่ยผมเล่ามาเนี่ยประทับใจไหมคลอสนุกกว่าเยอะเลยแบรนดอนผิดหวังมากเอ้ยไม่ใช่แบรนดอนไบรท์เบิร์นเนี่ยผิดหวังมากพูดตามตรงว่าหนังเรื่องไบรท์เบิร์นเนี่ยตอนที่หนังจะออกอะทุกคนก็รู้ว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นต้นไอเดียมาจากเจมส์กันถึงแม้ว่าคนที่เอามาเขียนบทเนี่ยเป็นพี่น้องของเขาก็ตามไม่ใช่ตัวเขามาเขียนบทเนี่ยแต่เขาก็นั่งแท่นโปรดิวเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนในการออกไอเดียในการตบบางอย่างให้มันเข้าที่แล้วผู้กำกับของแบรนดอนไบเยอร์เนี่ยก็เพื่อนๆกันเอ้ยผู้กำกับของเจมส์กันเนี่ยก็เพื่อนๆกันตอนในการ์เดียน1ก็ได้ร่วมงานกันเป็นลูกเรือของยอนดูไงก็สนิทกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีส่วนร่วมอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยมีส่วนแบบบอกว่านู่นนี่นั่นดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าผมเดาว่านะตัวเจมส์กันเองเนี่ยก็น่าจะเป็นสไตล์ที่แบบว่ากูไม่ได้นั่งกำกับแล้วอะต่อให้เนี่ยเป็นไอเดียกูก็จริงแต่พวกมึงเอาไปทำแล้วอ่ะเนี่ยน้องกูที่เอาไปเขียนหรือว่าเพื่อนๆที่ไปกำกับเนี่ยกูเชื่อใจมึงน่าจะเป็นฟิลนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะน่าจะเป็นฟิลนี้ว่ากูเชื่อใจมึงมึงทำเลยดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยๆกูว่าให้มันเป็นตัวมึงตัวของมึงมีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเจมกันอาจจะให้เกียรติเพื่อนเว้ยคือตัวผู้กำกับอ่ะเขาไม่ใช่ผู้กำกับมือทองอยู่แล้วผลงานเขาก็ยังไม่ได้มากเลยผู้กำกับหน้าใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเจมกันแม่งให้โอกาสเว้ยเราลองนึกภาพว่าผู้กำกับเนี่ยถ้าเขาไม่ได้กำกับเรื่องไบรท์เบิร์นเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักผู้กำกับคนนี้เลยนะจริงแล้วหนังเรื่องเนี้ยไบรท์เบิร์นเนี่ยต่อให้ทุกคนผิดหวังเนี่ยพูดตามตรงนะหลังจากจบหนังเรื่องไบรท์เบิร์นเนี่ยผู้กำกับคนนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นถ้านับเกรดผมยกให้เกรดผู้กำกับเกรด1 2 3สมมุติแยกเป็น3ผู้กำกับคนนี้อยู่เกรด3อัพขึ้นมาเป็นเกรด2แล้วนะตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วผมมองว่าเป้าหมายของไบรท์เบิร์นเนี่ยนอกจากเจมกันจะแบบให้โปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโยนให้เพื่อนและพี่น้องทำเนี่ยผมมองว่าเป้าหมายลึกๆที่เจมกันต้องการในโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนเป็นเอฟเฟคที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นควบคู่กันคือเอาชื่อเสียงที่เรามีช่วยดันเพื่อนๆช่วยดันคนรอบตัวให้มันแบบมีงานมีการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้อีกหนึ่งระดับเฮ้ยผมมองว่าโอเคจุดเนี้ยผมมองว่าโอเคทำให้หนังเรื่องไบรท์เบิร์นเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้แหละผมมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปเสพไปพิสูจน์กันหน่อยอ่ะสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องแม่งเดาง่ายสัตว์สัตว์เลยไม่มีอะไรเป็นปริศนาทั้งนั้นแล้วจบไม่พีคเลยอีกอย่างนึงในหนังสไตล์นี้คือคุณจะตื่นเต้นตื่นเต้นกับช่วงระหว่างที่จะฆ่าใครสักคนแบรนดอนไบเยอร์จะไปฆ่าใครสักคนมันจะมีการเล่นกับเหยื่อมันไม่มีการเล่นกับเหยื่อที่เรารู้สึกชอบเลยแบรนดอนคือเด็กที่พ่อแม่รังแกฉันตามใจจนเสียคนเนี่ยแล้วก็เกิดทัศนคติแบบนี้บวกกับว่าเริ่มรู้แล้วว่าเป็นอะไรมันจะมีฉากนึงที่พ่อตัวแม่กับตัวแบรนดอนแม่งทะเลาะกันเลยด้วยแล้วแม่แม่งสารภาพความจริงแบรนดอนก็โมโหพังบ้านพังช่องแล้วก็ทำร้ายพ่อไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาครีเอทมาแบบเนี้ยดีเว้ยแต่ผมรู้สึกได้อยู่ว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้ามันไปทางมิสเตอรี่อ่ะโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าแบรนดอนเป็นคนฆ่าเว้ยแต่คุณเคยดูหนังหลายเรื่องป่ะที่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่าฆาตกรคือใครอ่ะแต่มันจะมีความแบบเล่นกับเหยื่อมันจะมีความแบบลุ้นระทึกในจุดนั้นอยู่อ่ะแล้วมันทำให้หนังเรื่องนั้นๆอ่ะดึงเราให้อินกว่านี้ได้อีกอ่ะผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจะดีกว่านี้อีกแต่หนังเรื่องนี้สุดท้ายโดยรวมก็เฉยๆซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผมเลยโคตรผิดหวังผมก็เลยให้ไว้ที่ 3.5 คะแนนก็จบกันไปแล้วครับกับโคตรสปอยหนังเรื่อง Brightburnใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับฝากด้วยครับเพจเสื้อผม Sick and True เสื้อ2ลายที่เห็นเนี่ยปกติขายตัว570บาทตอนนี้ซื้อคู่ 1,000 ท่วนนะครับแล้วก็จะส่งฟรีถึงบ้านเลยเพียงอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ส่วนตัวเพจ Exif ก็ได้เพจ Sick and True ก็ได้ทางไหนก็ได้ทักเข้ามาครับก็จัดให้เลย2ตัวพันค่าจัดส่งก็ไม่ต้องจ่ายสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือหนังรีวิว
จะประจำการถูกทางช่อง YouTube หยอนหนังและ Facebook Exit Entertainment คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเป็นรีวิวเรื่องอะไรเป็นอะไรยังไงจริงๆพูดถึงหนังเก่าบ้างก็ดีนะหยิบหนังเก่ามาพูดมั่งโปรเจกต์บองจุนโฮก็ยังไม่ได้คืบหน้าเลย Stranger Things เนี่ยก็เริ่มแล้วไม่ได้ทิ้งครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บแม่งหนักหน่วงมากในการที่จะมาแบบนึกภาพว่าช่องนอนหนังนี่มันโคตรสปอยไงมันค่อนข้างหนักหน่วงมากในการที่จะแบบโคตรสปอยเซนเจอร์ติง3ภาคอ่ะขอเวลาจัดการกับเซนเจอร์ติงแล้วก็หนังบองจุนโฮนิดนึงนะระหว่างนี้ก็เก็บหนังใหม่ๆไปหน่อยถ้ามีหนังเก่าๆที่จะพูดถึงอย่างแบบ The Wailing Chaser Pet Devil โหหนังเกาหลีช่วงนี้ผมไล่ดูเหมือนกันพอสมควรน่ะเพราะว่าจาก Parasite แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่อง Parasite เนี่ยเปิดโลกหนังเกาหลีผมได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโหยหาบรรยากาศแบบหนังเกาหลีแบบ Parasite มากอ่ะแล้วหนัง Horror Thriller ของเกาหลีเนี่ยพอผมไปดูปั๊บเนี่ยโอ้โหไล่ดูตัวอย่างหลายๆเรื่องแม่งแบบน่าดูหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันแต่ยังไงซะทุกอาทิตย์เราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยช้าหรือเร็วอาทิตย์นี้ปล่อยเยอะหน่อยอาทิตย์นี้ปล่อยไม่เยอะเท่าไหร่ก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตนะครับอ่ะแต่ยังไงซะมันก็ไม่หายไปไหนยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ